และที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะก็เป็นทีมสูบน้ำท่อซิ่งนะคะจากบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครก็เดินทางนะคะถึงจังหวัดสกลนครแล้วหลังจากทางจังหวัดเนี่ยประสานให้มาช่วยระบายน้ำโดยเครื่องยนต์สูบน้ำดังกล่าวมีกำลังเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ370แรงม้าขนาดท่อก็คือ20นิ้วค่ะจำนวน1เครื่องอัตราสูบน้ำ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็เคยไปทำงานปฏิบัติงานกันแล้วก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้ก็คือช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายทีมสูบน้ำท่อซิ่งก็บอกว่าเมื่อได้รับการประสานจากทางจังหวัดสกลนครเนี่ยก็รีบนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยออกเดินทางมาทันทีนะคะด้านนายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าพื้นที่ของทางเทศบาลนครสกลนครก็จะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะขณะนี้น้ำที่หนองหานก็เพิ่มสูงขึ้นก็ต้องระดมเครื่องสูบน้ำกันเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนครส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดินสไลด์หมู่ที่24บ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายล่าสุดเนี่ยก็มีการประชุมกับทางเจ้าของบ้านที่เสียหายแล้วก็เจ้าของบ้านบริเวณใกล้เคียงนะคะโดยขอรื้อแผงที่อยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถเข้าทำงานได้ส่วนบ้านสองหลังที่อยู่ด้านข้างเจ้าของบ้านก็เซ็นยินยอมกรณีซ่อมแซมถนนให้กลับสู่สภาพเดิมค่ะได้รับผลกระทบก็จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการช่วยเหลือบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะใช้เงินสำรองจ่ายของอบต.ตับเต่าโดยบ้านที่เสียหายทั้งหลังก็จะได้รับเงินชดเชยหลังละ 33,000 บาทนะคะส่วนที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามความเสียหายจริงสำหรับการซ่อมแซมถนนทางขึ้นภูชีฟ้าที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดแขวงทางหลวงที่2ก็เป็นหน่วยดำเนินการนำเครื่องจักรขึ้นมาซ่อมแซมซึ่งณขณะนี้นะคะพร้อมที่จะดำเนินการแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน5วันเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้สัญจรได้ตามปกติค่ะ